ช่วงนี้เดี๋ยวมีสกู๊ปพิเศษให้ติดตามกันนะฮะเป็นสกู๊ปรถบัสสุดแสนจะทันสมัยแล้วก็โอ้โหของทางทีมแบงคอกยูไนเต็ดไปดูกันว่านักเตะแข้งเทพตอนนี้กับยานพาหนะเรียกว่าคันใหม่ของพวกเขาเนี่ยโอ้โหสะดวกสบายแล้วก็ไฮโซขนาดไหนไปติดตามกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงวอชโกลยอนเฮลีครับวันนี้อยู่กับผมมดสุรเดชเหมือนเช่นเดิมวันนี้ผมมาในงานแถลงข่าวการร่วมมือกันของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดกับบริษัทฮีโน่ประเทศไทยนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่าง2หน่วยงานนี้เพื่อที่จะเปิดตัวรถสโมสรของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดครับไปดูกันว่าที่มาที่ไปของการร่วมมือกันตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างไปติดตามเลยครับคืออย่างอื่นนะครับผมก็ต้องขอบคุณมิสเตอร์ชินนากามูระนะครับประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทางฮีโน่มอเตอร์เซลส์ของประเทศไทยนะครับที่ได้มอบรถ2คันให้เรานะครับคือความไปมาของเราเนี่ยจริงๆทางฮีโน่เนี่ยก็เรามีความร่วมมือกับในเครือเราที่ใช้ฮีโน่มาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางฮีโน่เองก็มีแฟนคลับหลายคนนะครับชาวญี่ปุ่นและไทยเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของทางแบงคอกยูไนเต็ดอยู่แล้วนะครับเขาก็เห็นว่าทางเราเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาพอสมควรทางด้านรถบัสนะครับที่ตอนสมัยก่อนเนี่ยเราก็มีงบน้อยนะครับก็ต้องไปเช่ารถบัสเอาขับไปกลางทางก่อนไปซ้อมก็เสียนะครับก็เป็นรถบัสที่ไม่ได้สเปคสร้างมาเพื่อให้นักกีฬานะครับไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักกีฬาแล้วก็รวมถึงความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฮีโน่ทางกรรมการผู้จัดการใหญ่มิสเตอร์ชินนากามูระเนี่ยก็เห็นว่าเอ๊ะเราน่าจะมาร่วมมืออะไรกันนะทางเขาก็ได้มอบรถ2คันนี้มาให้ทางเราโดยทางเขาแล้วก็ทางชูลิซิ่งนะครับทางทีมนักเตะของเราที่มีประสบการณ์เนี่ยก็ร่วมกันดีไซน์แล้วก็วางแผนว่าสิ่งอำนวยความสะดวกควรจะมีอะไรนะครับแน่นอนทางความเซฟตี้และความไฮเทคของฮีโน่เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับที่เราเชื่อมั่นที่ว่าจะมาใช้ให้กับทางสโมสรของเราครับโอ้ปลื้มใจมากครับผมบอกได้เลยครับว่านักเตะของเรานี่น้ำตาแทบจะไหลเพราะว่าเราเหนื่อยกันมานานนะครับต้องบอกเหนื่อยกันมานานมากเราเห็นหลายสโมสรเขาออกรถใหม่กันนะครับของเรายังเช่าอยู่เดี๋ยวเสียกลางทางนะครับลำบากกันมานานปีนี้ผลงานเราก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทุกคนเห็นรถปุ๊บเนี่ยดีใจมากมีทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับเบาะของเราเนี่ยเหมือนพิเศษคลาสในเครื่องบินเลยนะครับมีเครื่องนวดด้วยนะครับมีตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับแสงสีไฟนะครับอ่อนนุ่มเพื่อให้นักเตะเนี่ยไม่เครียดแล้วก็ผ่อนคลายได้เต็มที่นะครับแล้วเรามีทั้งตู้เย็นนะครับมีทั้งไมโครเวฟเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารการกินของเราเนี่ยเวลาเดินทางไกลเนี่ยเราก็พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางทีมทุกคนเนี่ยก็ดีใจมากครับที่เห็นรถทั้งสวยทั้งไฮเทคทั้งปลอดภัยทั้งมีเครื่องอำนวยความสะดวกครับคือก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านคุณขจรเชียรวนนท์ซึ่งเป็นประธานของสโมสรกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับที่ได้ให้โอกาสกับทางบริษัทฮีโน่นะครับได้ให้การนะเข้ามาร่วมมือกันในการสนับสนุนทีมฟุตบอลแบงคอกยูไนเต็ดครับจุดเริ่มต้นก็คงอย่างที่คุณขจรได้เรียนให้ทราบนะครับว่าคุณขจรเองมีแนวคิดที่จะพัฒนาทางด้าน
อะไรการกีฬาโดยเฉพาะที่ฟุตบอลซึ่งก็ตรงกับทางนโยบายของบริษัทนะครับเป็นอย่างดีนะครับว่าการส่งเสริมกีฬานั้นเป็นนโยบายหลักของบริษัทเพราะฉะนั้นในเมื่อไอเดียตรงกันเราก็มาคุยกันถึงเรื่องว่าโอเคมีอะไรบ้างที่ทางบริษัทจะสามารถซัพพอร์ตได้นะครับเพราะว่าทางบริษัทฮิโน่เองกระทูก็เป็นพันธมิตรทางด้านธุรกิจกันมาช้านานนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อครั้งนี้เป็นโอกาสดีนะครับเราก็คงเริ่มจากว่าทำยังไงจะให้นักฟุตบอลนะครับได้มียานพาหนะที่มีความสะดวกสบายนะครับมีความปลอดภัยนะครับอย่างที่ผ่านมานั้นโอเคทางสโมสรเองอาจจะเช่ารถบัสที่มาเดินทางไปแต่ละครั้งอาจจะต้องเปลี่ยนรถบัสกลางทางก็มีอย่างที่คุณกระจรเรียนได้ทราบเพราะฉะนั้นเราก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็คงมาดูเรื่องรถบัสนะครับที่เราจะใช้ในการขนส่งทางนักฟุตบอลและก็เจ้าหน้าที่ซึ่งรถบัสนั้นแน่นอนคอนเซปต์เราจะต้องนะครับมีรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัยใช่ไหมให้สมกับที่เป็นของทีม Bangkok United นะฮะอันที่หนึ่งแล้วก็ในขณะเดียวกันต้องมีความปลอดภัยอันนั้นเป็นเรื่องหลักนะครับเพราะว่าค่าตัวนักฟุตบอลก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วก็จะมีผลต่อการแพ้ชนะเช่นเดียวกันแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับซึ่ง3คอนเซปต์นี้เองเนี่ยที่เรานำมาออกแบบดีไซน์ครับผมสำหรับแฟนบอลนะครับ Bangkok United นะครับท่านเชียร์ทีมที่รักที่ชอบและเป็นทีมที่ถูกต้องที่สุดเพราะในแง่ของนักฟุตบอลเองนะครับท่านเห็นชัดเจนว่าได้มีอะไรฝีเท้าที่ปรับสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับจากทีมนะครับท้ายตารางตอนนี้มาอยู่ที่อันดับ8แล้วแล้วคาดว่าอีกแมตช์สุดท้ายนี้ก็คงจะเป็นแมตช์ที่จะฉลองชัยชนะขึ้นสู่อันดับ7แน่นอนใช่ไหมแล้วก็ท่านประธานสโมสรเองก็ได้มีนโยบายหรือว่ามีเป้าหมายชัดเจนว่าครับในปีหน้าคงจะอยู่ในท็อป5แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับการลงทุนในครั้งนี้นะครับเพื่อนักเตะนะครับที่ท่านชอบเพราะฉะนั้นขอให้เชียร์ทีม Bangkok United นะครับตลอดไปครับและนั่นคือการร่วมมือกันของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดกับฮีโน่นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ก้าวใหม่ของวงการฟุตบอลไทยเหมือนกันสัปดาห์หน้าครับพลาดไม่ได้เพราะว่าผมจะมี2นักเตะระดับซุปตาร์ของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดจะพามาทัวร์รถคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความทันสมัยของรถประจำสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดมีมากน้อยขนาดไหนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็เป็นสกู๊ปแนะนำเกริ่นๆสัปดาห์หน้ายังมีอีกตอนนึงให้ติดตามกันนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพิธีกรภาคสนามเราคุณมดสุเดชมันวิมลตอนท้ายเป็นมือเขาเป็นหรือเปล่าผมจะสงสัยว่าเขายังไงมาเหนียวไก่ไปเลยนะฮะถ้าคุณไปดูกันฮะเหนียวไก่คืออะไรคุณไม่รู้เลยว่าเหนียวไก่คืออะไรกลับไปที่บ้านรีบไปถามลูกกันนะว่าเหนียวไก่คืออะไรทนกรุงมานำพ่ออยู่เนี่ยนะฮะก็มาเฉลยคำถามแล้วกันนะฮะที่ถามไว้ว่านักเตะคนสุดท้ายที่ทำประตูให้บางกอก FC ในฤดูกาลนี้คือใครคำตอบก็คืออานนท์บุตรภานะฮะก็ยิงให้ในเกมที่บางกอกเสมอกับราชนาวี 1-1 นะฮะผู้โชคดีคือใครฮะคุณจิรวัฒน์พงษ์สวรรค์นะครับจากบางปะอินครับนะครับคุณจิรวัฒน์พงษ์สวรรค์จากบางปะอินตอบถูกว่าเป็นอานนท์บุตรภานะครับก็บางอินทิยาเนาะบางปะอินทิยาครับผมแต่ถ้าบางปะกุงน้ำคงขึ้นลงๆครับใจอนงตะคงเลอะเลือนกระล่อนเลยล่ะฮะครับผมครับนะฮะอ่ะก็นั่นคือเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยที่เอามาฝากกันในวันนี้ฮะกับรายการ Did Eat Football ไทยเดี๋ยวถึงจะจบฤดูกาลแล้วหลายคนถามว่าเอ้ยแล้วจบฤดูกาลแล้วรายการเรายังออกอากาศสดทุกวันพฤหัสบดีหรือเปล่าบอกตรงนี้เลยว่าเรายังอยู่ครับไม่ว่าจะเปิดปิดฤดูกาลอย่างไรเราออกอากาศพื้นฐานหน้าก็จะไปวิวคู่ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ก็จะเข้าสู่แล้วก็เห็นสุสุกิครับด้วยมีเรื่องมอบรางวัลกันด้วยใช่ไหมก็เราเตรียมรางวัลไว้นะทีมงานก็เตรียมรางวัลเรามีรางวัลประจำรายการท่านผู้ชมด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็ทั้งบอลด้วยนะฮะเรามีรางวัลประจำรายการด้วยที่จะมอบให้กับ
บรรดานักฟุตบอลหรือว่าโค้ชที่เราประทับใจ This is Ball Thai Award ซึ่งเราได้ทำการประชุมเราได้ทำการประชุมกันไปแล้วคิดถึงเขาคุณเบียร์กุลแก้วน้ำค้างผมโคตรได้ยินกลับมาก็เลยนะครับนะไม่เป็นไรหรอกเขามาบอลนอกกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแจกรางวัลแล้วก็เราพยายามจะหาสกู๊ปอะไรมาเพิ่มเติมไปนะในช่วงของปิดฤดูกาลนี้นะครับติดตามความเข้มข้นของวงการฟุตบอลไทยได้ทุกวันพฤหัสบดีทูสปอร์ต2 21นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยประมาณวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับก็ต้องขอบพระคุณผู้สัมภาษณ์กรณีทั้งสองท่านประจำรายการของเรานะฮะคุณสุรชัยและก็คุณสะสมวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ